นี่เป็นครั้งแรกที่ผมจะได้พบกับเธอหลังจากที่เราติดต่อกันทางจดหมายมานานกว่า18เดือนผมว่ามันน่ากลัวกว่าสงครามที่ผมเคยเจอสิแต่คนกล้าทุกคนต้องเคยกลัวสาวิตรีเคยบอกกับผมผมพบชื่อเธอบนหนังสือที่เธอเขียนบันทึกไว้เต็มไปหมดบันทึกของเธอเป็นบันทึกซื่อแต่มันเต็มไปด้วยความหวังและความนุ่มนวลอย่างน่าประหลาดผมค้นที่อยู่และเขียนจดหมายไปหาเธอเธอตอบกลับมาจดหมายของเธอทำให้ผมยิ้มได้ทุกครั้งจากนั้นเราก็ไม่เคยหยุดเขียนถึงกันอีกเลยนี่คงไม่ใช่ความรักแต่เป็นสิ่งที่มีค่ามันคือมิตรภาพที่ผมซาบซึ้งมาตลอดและจะซาบซึ้งตลอดไปผมประกาศสิทธิ์ครับสาวิตรีใช่ไหมครับไปทานอะไรผู้หญิงชุดเขียวๆที่เดินผ่านไปเมื่อกี้ค่ะเธอขอให้ฉันติดดอกกุหลาบไว้ที่เสื้อแล้วถ้าคุณชวนฉันทานข้าวเธอฝากบอกว่าเธอรออยู่ที่ร้านกาแฟฝั่งโน้นนะคะขอบคุณครับจริงใจจุดเริ่มต้นของมิตรภาพที่ยั่งยืนจากเครือธนาคารกสิกรไทย